ธนภัทรทะลุก่อนรองเทนนิส ITF อาชีพครั้งแรกกีฬาวันที่11กรกฎาคม2567 15:57 น.การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ITF World Tennis Tour ประจำปี2024สัปดาห์ที่5เทนนิสชาย M15 รายการ ITF World Tour M5และเทนนิสหญิง W15 รายการ ITF World Tour W3 ชิงเงินรางวัลรวมรายการละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 531,000 บาทรวม2รายการอยู่ที่ 1,062,000 บาทที่สนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่11กรกฎาคม2567มีนักเทนนิสไทยทำผลงานผ่านเข้ารอบได้สำเร็จประเภทชายเดี่ยวพัตเตอร์ธนภัทรบุษราวงศ์นักเทนนิสเยาวชนไทยดาวรุ่งวัย18ปีมือ144เยาวชนโลกได้รับโอกาสลงสนามศึก ITF World Tennis Tour ในฐานะวายการ์ดหรือสิทธิพิเศษซึ่งผ่านรอบแรกมาได้และลงหวดรอบ2 16คนพบกับฮิวโก้ปีแอร์วัย28ปีจากฝรั่งเศสมือ198 ITF แรงกิ้งที่เข้ามาจากรอบคัดเลือกและผลการแข่งขันปรากฏว่าธนภัทรที่เป็นรองคู่แข่งขันแต่ดวลแร็กเก็ตอย่างไม่หวั่นเรียกอาวุธออกมาสู้ได้อย่างครบเครื่องกระทั่งเป็นฝ่ายเอาชนะได้2เซตรวดด้วยสกอร์ 6-4 และ 6-2 ในเวลา1ชั่วโมง35นาทีโดยแมตช์นี้ธนภัทรเสิร์ฟได้ถึง7เอสเสีย1ดับเบิลฟอลในขณะที่หนุ่มฝรั่งเศสเสิร์ฟได้3เอสเสียถึง8ดับเบิลฟอลธนภัทรผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายไปพบกับนักหวดรุ่นพี่โอเว่นธนเพชรฉันทะมือวาง8และมือ850ของโลกที่ในรอบ2ชนะก๊อตกริตินโกยกุล 2-0 เซต 6-2สำหรับธนภัทรนั้นเพิ่งเทิร์นโปรปีนี้ผ่านศึก ITF อาชีพมาเพียง3รายการซึ่งรวมรายการนี้ด้วยที่สามารถผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จนับเป็นครั้งแรกในเวทีอาชีพและได้แต้ม ITF แน่นอนแล้ว2คะแนนทางด้านประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2 16คนแนทพนินโควาพิทักษ์เทศนักเทนนิสสาวไทยวัย21ปีมือ609ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการพบกับโฮโนกะโคบายาชินักเทนนิสชาวญี่ปุ่นอายุ24ปีมือ1120ของโลกและผลการแข่งขันก็เป็นไปตามคาดพนินเอาชนะได้ทั้ง2เซต 6-1 6-4 ในเวลา1ชั่วโมง33นาทีผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายไปพบกับโมนิกแบรี่มือ664ของโลกและมือวางอันดับ5จากนิวซีแลนด์ที่ชนะยูกะโฮโซกิจากญี่ปุ่น 2-0 เซต 6-2 6-3 ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้ชายเดี่ยวรอบ2พวิทย์สอนหลักทรัพย์ชนะแซมไรอันซีแกนออสเตรเลีย 7-5 6-4 มิตซึกิเวยคังลีอองมาเลเซียชนะทักซิเนสวนสุเรชอินเดีย 7-6 3 6-3 อาจิตไรนิวซีแลนด์ชนะยูตะคาวาฮาชิญี่ปุ่น6-2 6-1 พักซึงมินเกาหลีใต้ชนะแอนโทนีซูซานโตอินโดนีเซีย 7-6 5 2-6 และ 7-6 1เจสซี่เดลานีออสเตรเลียชนะไดซึเกะซูมิซาวะญี่ปุ่น 6-3 3-6 และ 7-6 3หญิงเดี่ยวรอบ2สลักที่ปุ่นเมืองแพ้อลิเซียสมิธออสเตรเลีย 2-6 1-6 รีนอนโอคูวากิญี่ปุ่นชนะอคันชาดิลีฟนิตูเรอินเดีย 6-0 7-5 ฮิคารุซาโตะญี่ปุ่นชนะลากิซ่าคานออสเตรเลีย 3-6
6-3 และ 6-2 ชายคู่รอบแรกฐานทัพสุขสำราญยามาโตะซูเอโอกะญี่ปุ่นชนะนพดลน้อยกออนภัทรที่มังกูล 6-3 6-1จงกลพันระวินดาใจพร้อมลุยอลปอเผยกังวลที่พักอากาศร้อนไร้แอร์กีฬาวันที่11กรกฎาคม2567 13:24 นกิฟจงกลพันกิติธรากุลและวิวระวินดาประจงใจนักแบดมินตันประเภทหญิงคู่มือ10ของโลกให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมก่อนการแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024ระบุมีความกังวลเรื่องสภาพอากาศและอาจต้องแก้ปัญหาด้วยการนำพัดลมติดตัวไปด้วยโดยวิวระวินดากล่าวถึงการฝึกซ้อมพร้อมเผยว่าเรื่องสภาพจิตใจเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากในการแข่งขันในโอลิมปิกช่วงนี้เหลือเวลาไม่ถึง2 อาทิตย์ก่อนเราจะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกเรามีการวางแผนตั้งแต่เริ่มพีเรียดช่วงเริ่มเวลาซ้อมในตอนนี้ก็พยายามรักษาสภาพร่างกายและฟิตความพร้อมให้พร้อมที่จะไปแข่งค่ะการแข่งขันทุกประเภทเมื่อไปถึงรายการใหญ่แบบโอลิมปิกอย่างเช่นตัวอย่างคราวนี้แล้วโปลีเกรเซียกับอาปริยานีราฮายูจากอินโดนีเซียเขาไม่ได้ถูกวางให้เป็นตัวเต็งแต่เขาก็คว้าแชมป์ได้พอไปถึงตรงนั้นจริงๆแล้วคิดว่าขึ้นอยู่กับความพร้อมแต่ละวันและสภาพจิตใจว่าใครมีความพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาเฉพาะหน้าตรงนั้นแล้วก็แก้ไขมันได้ดีก็จะสามารถคว้าแชมป์ได้สำหรับวิวโอลิมปิกครั้งนี้เป็นครั้งที่2จากครั้งที่แล้วเรามีประสบการณ์มีอะไรหลายอย่างที่ทำให้เราได้เรียนรู้มาก็ถือว่าครั้งนี้เราจะนำตรงนั้นมาและปรับปรุงแก้ไขเรียนรู้และคว้าเหรียญมาให้ได้ด้านกิฟจงกลพันธ์เปิดเผยว่ามีความกังวลเล็กน้อยในเรื่องของสภาพอากาศรวมไปถึงห้องพักที่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศทำให้อาจจะต้องมีการแก้ปัญหาด้วยการซื้อพัดลมติดตัวไปด้วยเรื่องสภาพอากาศคิดว่าน่าจะร้อนมากๆแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมตัวเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องของที่นอนที่มีข่าวว่าไม่มีแอร์ตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมอยู่ค่ะว่าจะซื้อพัดลมติดไปดีไหมเพื่อเป็นการแก้สถานการณ์ส่วนในการแข่งขันกิฟมองว่าเราต้องชนะตัวเองให้ได้ก่อนถ้าเราชนะตัวเองได้เราสามารถชนะคู่ต่อสู้คู่อื่นได้แน่นอนค่ะเศรษฐาขอไม่พูดถึงเฉลิมกลัวถูกว่าอีกย้ำให้ความเคารพอยากฟังคำแนะนำบิ๊กป้องการเมืองวันที่11กรกฎาคม2567 13:24 นนายกรัฐมนตรีปัดพูดปมวันอยู่บำรุงประกาศทิ้งพักไม่ขอพูดถึงเฉลิมกลัวถูกว่าอีกทีให้เป็นเรื่องการเมืองบริหารกันไปอยากให้ลุงป้อมมาร่วมให้คำแนะนำอารมณ์ดีบอกตื่นเต้นทุกวันหลังถูกถามความรู้สึกวันที่24กรกฎาคมมี2เรื่องใหญ่เมื่อเวลา 11:55 นวันที่11กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีนายวันอยู่บำรุงประกาศลาออกจากกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและจะลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยพท.ว่าไม่ทราบจริงๆไม่อยากพูดถึงเรื่องนั้นเพราะท่านเองก็ออกไปแล้วถือเป็นเรื่องของพรรคผู้สื่อข่าวถามว่าจะต้องเคลียร์ไอกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าคราวที่แล้วผมเอ่ยชื่อท่านไปท่านก็มาว่าผมแต่ก็ให้ความเคารพเพราะเป็นผู้ใหญ่ในพรรคเมื่อถามว่าจะเป็นแรงกระเพื่อมหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้นายวรชัยเหมะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีก็ขัดแย้งกับนายแพทย์พรหมมิน
เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมาวันนี้เป็นเรื่องของนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและนายวันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นเรื่องของการเมืองที่เราต้องบริหารกันไปในคำแนะนำต่างๆก็มีเวทีให้พูดคุยกันได้ขอให้ระมัดระวังเรื่องความรุนแรงด้วยเราพยายามจะตอบคำถามให้ได้หมดไม่ใช่ไม่รับฟังอย่างที่ตนได้แจ้งในสภาเรื่องการลงพื้นที่หรือการไปที่กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนมันมีหลายมิติเวลาลงไปไม่ใช่สั่งการอย่างเดียวว่าให้ตรึงชายแดนหรือจับยาเสพติดให้ได้อีกทั้งได้ไปดูชีวิตความเป็นอยู่ภายในของเจ้าหน้าที่เขาตรึงชายแดนเมื่อถูกยิงบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้เงินเยียวยาแค่หมื่นเดียวรวมถึงโรงพยาบาลบ้านพักเป็นอย่างไรบ้างเสื้อเกราะเป็นอย่างไรตรงนี้ผมคิดว่าต้องลงมาดูด้วยเหมือนกันอย่างไรก็ตามเมื่อถามมาก็ดีผมจะได้ตอบและสิ่งไหนตอบได้ก็ตอบและพยายามให้ความกระจ่างในวิธีการทำงานของตัวเองและระดับรัฐมนตรีด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวเมื่อถามว่าวันที่15กรกฎาคมจะมีการรับประทานอาหารกระชับมิตรของพรรคร่วมรัฐบาลนายเศรษฐากล่าวว่าใช่วันจันทร์ที่วันที่15กรกฎาคมนี้จะทานข้าวร่วมกันแต่ไม่ทราบว่าที่ไหนต้องถามพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชรผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างนี้นายกรัฐมนตรีหันไปถามทีมงานซึ่งได้ตอบว่าที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์นายกรัฐมนตรีจึงหันมาตอบสื่อมวลชนว่าโฟร์ซีซั่นสถานที่ริมน้ำบรรยากาศดีเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะมีอะไรพิเศษในวันนั้นหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่มีอยากกินอาหารอร่อยอร่อยเมื่อถามว่าตั้งรัฐบาลมาจะครบปีมีอะไรพูดเป็นพิเศษหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่มีเพราะตนได้พูดคุยกับทุกท่านอยู่แล้วและยังพบปะอย่างไม่เป็นทางการอยู่แล้วกับหลายหลายคนเช่นนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ร.อ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อถามว่าพลเอกประวิตรไม่เคยมาร่วมรับประทานอาหารเลยสักครั้งเดียวจะทำอย่างไรเพื่อให้พลเอกประวิตรมาร่วมนายเศรษฐาอมยิ้มพร้อมกล่าวว่าผมคงทำอะไรไม่ได้แต่ผมก็อยากให้ท่านมาร่วมท่านเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีหลายปีและเป็นอดีตผบ.ทบ.คำพูดคำแนะนำต่างๆของท่านผมก็อยากได้ยินเพื่อน้อมไปปฏิบัติได้เมื่อถามว่าขณะที่นายกรัฐมนตรีเร่งแก้ปัญหาบ้านเมืองแต่การเมืองก็ร้อนแรงจะบริหารประเทศอย่างไรนายเศรษฐากล่าวว่าเป็นธรรมดาก็ต้องทำงานต่อไปและบริหารเรื่องการเมืองถ้าเกิดมีคำถามก็จะมาตอบหากทำให้ใครไม่สบายใจถ้าเกิดตนเป็นคนผิดตนก็จะมาอธิบายมาขอโทษและยืนยันว่าความตั้งใจของรัฐบาลนี้ทำด้วยความสุจริตเอาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักวิธีการทำงานจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ต้องว่ากันไปเมื่อถามว่าวันที่24กรกฎาคมนี้ตื่นเต้นหรือไม่เพราะมีทั้งเรื่องการแถลงเงินดิจิทัล 10,000 บาทและจะมีความคืบหน้าของศาลรัฐธรรมนูญกรณี40สว.ร้องถอดถอนนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐากล่าวว่าตื่นเต้นทุกวันตอนนี้ตื่นเต้น